วัสดีครับไปทั่วทิพย์ทั่วแดนท่องเที่ยวเอเชียกลาง5สถานบนเส้นทางสายไหมเราเดินทางต่อจากดูชานเบ้ทาจิกิสถานไปยังกรุงอัลมาตีประเทศคาซัคสถานอัลมาตีในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเส้นทางแห่งคาราวานสินค้าอันเลื่องชื่อตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่14และ15พฤษภาคม2566เราเที่ยวชมเมืองอัลมาตีคาซัคสถานครับประเทศคาซัคสถานมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นรัฐข้ามทวีปในเขตเอเชียกลางและกินพื้นที่บางส่วนของยุโรปตะวันออกตั้งอยู่ทางตอนกลางของยูเรเซียระหว่างรัสเซียและอุซเบกิสถานและมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศจีนทะเลสาบแคสเปียนประเทศคีร์กิสถานและเติร์กเมนิสถานเมืองหลวงคืออัสนานาหรือนูชุนตันคาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีที่ราบลุ่มกว้างใหญ่แผ่จากแม่น้ำวอลก้าและมีที่ราบไซบีเรียทางเหนือโอเอซิสและทะเลทรายทางใต้มีพื้นที่ประมาณ5เท่าของประเทศไทยและมีพื้นที่มากเป็นอันดับ9ของโลกมีประชากร19ล้านคนภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีปฤดูหนาวจัดลบ18ถึงลบ40องศาฤดูร้อนประมาณ20ถึง35องศายอดเขาก็อกโตเบหรือเวอร์ชิน่าคือภูเขาในอัลมาตีเป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของเมืองอัลมาตีที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนตั้งอยู่บนยอดเขาก็อกโตเบที่มีความสูง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางก็อกโตเบเดิมเรียกว่าเวอร์จินเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเล่นสกีและเลื่อนหิมะพ่อค้าเวอร์นี่เรียกภูเขานี้ว่าบูฮิลซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากยุคกลางนี่กระเช้าลอยฟ้าลงไปตัวเมืองครับวันที่15พฤษภาคม2566ครับ
พราะโตเวยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่เข้าถึงทั่วทั้งประเทศคาซัคสถานและในปี2006ได้เปิดศูนย์รวมความบันเทิงด้านสันทนาการซึ่งก็คือสวนสาธารณะก๊อกโตเบซึ่งมีเครื่องเล่นครบครันทั้งสนามเด็กเล่นพร้อมสไลเดอร์กิ้งช้าสวรรค์ม้าหมุนกระเช้าไฟฟ้าและอีกมากมายหลายๆอย่างครบครันครับอนุสาวรีย์อาบายกุนันบายอุลีชาวคาซัคสถานผู้เป็นแรงบันดาลใจและผู้นำทางติดวิญญาณที่รู้จักกันทั่วไปเขาเป็นทั้งกวีนักแต่งเพลงนักปรัชญาศาสนศาสตร์นักปฏิรูปวัฒนธรรมยุโรปและรัสเซียบนหลักศาสนาอิสลามกรุงอันมาตี้หรืออันมาตามีชื่อเดิมว่าเวียนนี่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานในช่วงปีคศ1929ถึง1997ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่อัสตานาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของคาซัคสถานอันมาตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานมีประชากรประมาณ2ล้านคนและยังคงเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของคาซัคสถานในฐานะที่มีความเป็นสากลและมีประชากรมากที่สุดอัลมาตี้ตั้งอยู่ในเขตภูเขาทางภาคใต้ใกล้กับชายแดนคีร์กีสถานซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาทานอิลีอาลาตอที่ระดับความสูง700ถึง900เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ซึ่งแม่น้ำบอนชายาและแม่น้ำอันมาติก้าทั้งสายใหญ่และสายเล็กได้ไหลลงสู่ที่ราบลุ่มณที่นั่นฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้า
สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ